แรกเรามาพูดถึงหน้าจอก่อนแล้วกันนะครับผมตัวความสว่างเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับผมเวลาที่ท่านใช้งานกลางแดดห้าปีของการเป็นยูทูบเบอร์ภูมิเฮงสกุลหรือขุยไผ่มักสื่อสารคอนเทนต์ไปที่การแนะนำเปรียบเทียบสินค้าและบริการให้กับผู้ติดตามกว่า 290,000 คนในการใช้เป็นประโยชน์ประกอบการตัดสินใจเดี๋ยวไปเบิร์นก็ถ่ายนะผมเพิ่งไปที่ใช่ๆแล้วก็เขาบอกว่าเอกสารยังไม่เสร็จโอเคเป็นวันจันทร์นะครับขอเพราะแต่2ปีที่แล้วเขาและเพื่อนอีก1คนถูกตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งฟ้องในคดีอาญาฐานร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณามีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทและชดใช้ในคดีแพ่งอีก20ล้านบาทผมเจตนาของผมก็คือว่าผมต้องการหาทางออกให้เพื่อนของผมครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันจะมีทั้งหมด2คลิปคลิปแรกเนี่ยมันเป็นผมต้องการจะช่วยเพื่อนของผมให้รอดพ้นจากสิ่งที่เขาเจอมาอุปสรรคที่เขาผ่านมาไอ้คลิปที่2เนี่ยมันเป็นไทม์ไลน์หลังจากที่เขาฟ้องผมไปแล้วนะครับก็ได้ตอนนั้นในคลิปนั้นก็จะมีได้บอกว่ารู้ความจริงแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าสาเหตุทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการว่าร้ายศูนย์ไม่ได้อะไรเลยก็คือแค่ต้องการโอเคมันจบแล้วก็คือจบเพราะว่าเราก็ทราบพอดีว่ามันการขึ้นลงทุนสาเนี่ยมันถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องที่ซีเรียสมากๆจริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะไม่คุ้มค่านะครับก็เลยโอเคก็จบไปตามนั้นแต่ว่าพอหมายสารนานๆมันก็จบไม่ได้แค่นั้นเองครับล่าสุด25กรกฎาคม2566ศาลอาญาธนบุรีอ่านคำพิพากษายกฟ้องโดยสรุปว่าผู้บริโภคใช้สิทธิ์โดยสุจริตนับเป็นการปกป้องสิทธิของตนเองและเพื่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่เข้าข่ายหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแต่ชัยชนะในครั้งนี้เทียบไม่ได้กับเวลา2ปีที่ทั้งคู่หมดไปกับการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ช่วงนั้นรู้สึกว่าผมกำลังเรียนอยู่ด้วยนะครับผมกำลังเรียนอยู่ที่ไม่ดนเป็นปริญญาตรีนะครับสาขาเคมีตอนนั้นกำลังเรียนอยู่แต่ก็ต้องไปศาลแล้วก็ต้องมีการหยุดเรียนอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนกับว่าเราหยุดเรียนไปเลยวันนึงอย่างเงี้ยครับเพราะว่าไปสำนักงานอัยการ10รอบก็คือจนเรียนจบก็ยังไปอยู่เงี้ยนะครับมันก็สิ่งที่ทำให้ผมมีปัญหาอย่างแรกก็คือเรื่องเวลามันเป็นทั้งการเตรียมตัวการเตรียมสุขภาพแล้วก็มันก็พูดได้เต็มปากนะครับว่ามันค่อนข้างจะเสียสุขภาพพอสมควรนะครับทั้งสุขภาพจิตแล้วก็บางทีเพื่อนผมก็คุณดาชินก็คือแบบเป็นนอนไม่หลับเลยอะไรเงี้ยครับผมการเป็นจำเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะโดนดูถูกเหยียดหยามนะครับผมตั้งแต่แรกแล้วทั้งนั้นที่แบบว่าคนที่เขาแค่เห็นว่าคุณเป็นจำเลยเนี่ยเขาก็จะมองคุณแบบหนึ่งแล้วเขาเห็นว่าคุณเป็นโจทย์เนี่ยก็มองแบบคุณแบบหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยครับการที่ผมเป็นจำเลยเนี่ยมันก็ทำให้สังคมมองผมเป็นกลายเป็นคนร้ายกลายเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับทั้งที่แบบ 99% ของคนที่พูดพวกนี้เนี่ยไม่ได้ทราบเลยว่าในไฟล์ของคดีเป็นยังไงบ้างคดีนี้ได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำจากสภาองค์กรของผู้บริโภคโดยภัทรกรอดีตผู้ชนะคดีฟ้องปิดปากที่ผันตัวเองมาเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคให้ความช่วยเหลือในด้านกฎหมายเขามองว่าแม้ภาคธุรกิจจะใช้สิทธิตามกฎหมายแต่จากความไม่เท่าเทียมทั้งสภาพทางเศรษฐกิจและความรู้ทางกฎหมายส่งผลให้ผู้บริโภคต้องประสบปัญหาความยากลำบากมีภาระในการต่อสู้คดีการกระทำในลักษณะนี้ทำให้สินค้าหรือบริการไม่เกิดการพัฒนาและเป็นช่องทางในการเอาเปรียบผู้บริโภคได้ง่ายโดยเฉพาะการสั่งสินค้าออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมาแต่หากผู้บริโภคต้องการเรียกร้องความยุติธรรมสภาองค์กรของผู้บริโภคก็พร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างพอมีโซเชียลแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะเนี่ยการเขียนข้อความบรรทัดเดียวเนี่ยมันถูกสามารถจะกระจายไปได้จำนวนมากๆจำนวนเป็นแสนเป็นล้านได้นะเป็นมูลเหตุที่แทนที่จะถูกข้อหาว่าฟ้องปิดปากในเรื่องหมิ่นประมาทกลายเป็นโทษหนักขึ้นกลายเป็นหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับเพราะว่ามันถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะแบบนี้อาจจะต้องระมัดระวังให้เป็นพิเศษนะครับบางคำพูดเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบไม่จำเป็นจะต้องแบบไปยืนยันข้อเท็จจริงมากนะแค่คำพูดสั้นๆว่าของเขาไม่ดีแค่นี้ฮะมันเข้าข่ายที่จะไปหมิ่นประมาทให้บุคคลที่3ได้รับฟังแล้วว่าสินค้าเขาไม่ดีมีหลายเคสที่เกิดจากแค่พูดประโยคสั้นๆแบบนี้ครับอาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็มีวิจารณญาณในการที่จะคอมเมนต์อะไรให้ไม่กระทบสิทธิ์กับเราตัวเราเองคือ
โอกาสที่ผู้บริโภคในการที่วิจารณ์แบบนี้แล้วถูกฟ้องเนี่ยผมเรียนเลยว่าโอกาสที่ชนะในที่เราจะเป็นฝ่ายชนะคดีสูงแต่สำคัญคือมันเป็นภาระทางคดีกับเราจากข้อเรียกร้องในช่วง2ปีที่ผ่านมาพบอย่างน้อย4คดีที่เข้าข่ายฟ้องปิดปากและ2กรณีที่ผู้บริโภคถูกเตือนให้หยุดการกระทำเช่นการให้แก้ไขหรือลบโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์นอกจากกฎหมายจะต้องให้ความยุติธรรมกับผู้บริโภคที่ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมองว่าการที่ภาคธุรกิจเปิดใจและให้ความสำคัญกับทุกคำแนะนำของผู้บริโภคนำไปปรับปรุงแก้ไขสินค้าและบริการจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและประชาชนเองก็สามารถลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเองและผู้อื่นโดยไม่ถูกกลั่นแกล้งด้วยกฎหมายที่พวกเขาไม่อาจเข้าถึงรุ่งโรจน์สมุนเก่าไทย PBS รายงาน